งานนี้มิกุเล่นใหญ่ประเดิมส่งความสดชื่นระดับท็อปฟอร์มจัดบิ๊กแมตช์สุดเซอร์ไพรส์แห่งปีเปิดสังเวียนโดนความสดชื่นครั้งใหญ่ครั้งแรกของไทยกับการเปิดตัว3หนุ่มพรีเซนเตอร์ระดับชาติบนสเตเดียมระดับโลกมิกุสเตทไฟเตอร์ที่ได้3หนุ่มดีกรีนักกีฬาที่นอกจากหน้าตาดีแล้วยังมีสุขภาพที่ดีหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มโดนใจคนรุ่นใหม่อย่างโคตะมิอุระนักมวยสุดฮอตจากญี่ปุ่นฉลามเอสสุภะสง่าวรวงศ์นักแสดงหนุ่มงานดีดีกินนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยและสยามแย็บนักฟุตบอลดาวรุ่งสุดเท่จากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาใจกลุ่มคนรุ่นใหม่วัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้นอายุ 18-25 ปีที่เป็นคนใส่ใจและชอบดูแลสุขภาพโดยภายในงานมิกุสเตทไฟเตอร์นับเป็นครั้งแรกของไทยที่มีการจัดอีเวนต์ใหญ่บนสเตเดียมระดับโลกเปิดตัว3พรีเซนเตอร์นักกีฬาระดับชาติเล่นใหญ่จัดเต็มมาระเบิดพลังความสดชื่นดูดีแบบคูณ3พร้อมยกทัพ FC ของเหล่า3หนุ่มกว่า500ชีวิตมาส่งกำลังใจแบบใกล้ชิดติดขอบเวทีพร้อมแบ่งทีมแบทเทิลส่งกีดเชียร์อัพ3หนุ่มให้สนั่นลั่นเวทีมวยราชดำเนินค่ะก็เป็นความตั้งใจนะคะหลังจากโควิดแล้วเนาะหลังจากที่เราเป็นบริษัทฟู้ดสตาร์นะคะเป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้ภายใต้แบรนด์ดีโดเนาะแล้วออกน้องใหม่ปีนี้เป็นมิกุนะคะก็เป็นน้ำผลไม้อยู่ดีนะคะน้ำผลไม้ที่ผสมโยเกิร์ตนะคะก็เป็นมูดใหม่ๆนะคะเราใช้คำว่ามูดใหม่สไตล์เรานะคะเราผสมน้ำผลไม้กับโยเกิร์ตที่เป็นส่วนผสมจากฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ผสมกับนมฮอกไกโดนะคะแล้วก็เป็นน้ำที่เป็นน้ำผลไม้ที่เบาๆสบายๆมีรสชาติของนมด้วยนะคะแล้วก็มีนมจริงๆด้วยนะคะก็เป็นน้ำผลไม้ที่มีคุณค่านะคะก็ให้พลังงานแล้วก็ช่วยในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยค่ะแล้วการกลับมาครั้งนี้ทำไมถึงเลือกพรีเซนเตอร์ทั้ง3ท่านนี้อ๋อก็คิดว่าจริงๆอย่างที่บอกนะคะว่าความกลมกล่อมนะคะในเมื่อเรามีโปรดักต์ดีแล้วเนาะการมีพรีเซนเตอร์ที่ดีแล้วก็ตรงกับรูปลักษณ์นะคะตรงกับผลิตภัณฑ์นะคะก็ต้องเราบอกว่าวันนี้มิกุเนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานที่ให้ความสดชื่นแล้วก็ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นพรีเซนเตอร์ของเราก็คงจะหนีจากตรงไหนไปไม่ได้นะคะก็จะเป็นผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นนักกีฬานะคะที่เราเลือกแล้วนะคะจากคุณโคตะเองเนี่ยมาจากญี่ปุ่นก็ตรงกับผลิตภัณฑ์ของเราที่อยู่ข้างในก็คือเป็นนมฮอกไกโดนะคะส่วนคุณเอสนะคะฉลามเอสนะคะเป็นนักว่ายน้ำนะคะก็เป็นคนที่ชื่นชอบกีฬานะคะก็เราคิดว่ารูปลักษณ์ของแบรนด์นะคะต้องมาจากความทันสมัยนะคะคิดว่าน้องสองท่านนะคะอีกท่านที่มีอยู่ณตรงนี้นะคะก็เป็นการตอบโจทย์นะคะของตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มิกุนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอถามคุณเอสกับคุณโคตะนะคะรู้สึกยังไงที่ได้รับเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ของมิกุคะครับผมก็จริงๆรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับผมที่ได้รับเลือกมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับผมเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกของผมด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าได้รับโอกาสในการ represent มิกุผ่านสไตล์ของผมเองด้วยครับผมแล้วของคุณโคตะล่ะคะพรีเซนเตอร์นี่選ばれてどういう気持ちですか？すごい本当にこういう日本にもあるようなものを使っている製品のできてすごく嬉しく思います。まあ、ดีใจมากได้ก็ดีใจมากร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าทิ้งค่านี้มีใช้นมจากฮอกไกโดคนญี่ปุ่นด้วยเราเลยดีใจมากครับแล้วก็เดี๋ยวขอถามคุณลิลี่ต่อค่ะถ้าให้ติดตามมิกุมีกิจกรรมอะไรต่อไปให้ติดตามได้ยังไงบ้างคะก็คงจะติดตามจาก Facebook นะคะของมิกุนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายพร้อมทั้งแคมเปญที่จะตามมานะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะมีเฟลเวอร์ใหม่ๆนะคะที่จะออกมาให้ผู้บริโภคชื่นชอบแล้วก็สุดท้ายค่ะให้คุณเอสกับคุณโคตะช่วยฝากผลิตภัณฑ์ให้กับแฟนๆหน่อยค่ะฝากถึงครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ลองชิมดูนะครับเพราะว่ารสชาติเนี่ยอร่อยแถมยังทำให้ดีต่อสุขภาพด้วยครับผมまあこの本当に北海道の牛乳も入ってますし、すごい自分もおすすめできる商品なので、ぜひ皆さんも買ってください。今日来ていただいた方や見てくれた方、ありがとうございます。ครับผมว่าผมมั่นใจมากมั่นใจแนะนำให้ทุกคนว่า
มิคุอร่อยมากจริงๆเพราะว่าใช้นมฮอกไกโดจากญี่ปุ่นแท้แท้แล้วก็ขอบคุณวันนี้มาหาผมด้วยให้ FC นะขอบคุณ FC ที่มาหาผมนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจเนาะเรียบร้อยค่ะ